รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับและผมนะครับเท็ดดี้ต้องมาพร้อมกับเครื่องดื่มดีๆครับวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มแบบช็อกโกแลตที่มีความหอมของกล้วยนะฮะนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตบานาน่านั่นเองครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของซอสช็อกโกแลตแบบง่ายๆกันก่อนนะครับคุณผู้ชมมีส่วนผสมเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับอันแรกนะครับก็คือนมข้นหวานนั่นเองครับจะใส่นมข้นหวานนะครับลงในถ้วยผสมแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะฮะตามด้วยอันนี้นะครับผงโกโก้ครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะครับเนื้อซอสช็อกโกแลตของเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับจะมีกลิ่นหอมๆของโกโก้นะครับเป็นช็อกโกแลตเลยแล้วก็มีความหอมมันของนมข้นหวานนะครับหวานๆอร่อยๆเตรียมไว้นะครับสำหรับตัวซอสช็อกโกแลตจากนั้นนะครับเมนูของเราเนี่ยช็อกโกแลตบานาน่าเราจะเสิร์ฟด้านบนเนี่ยมีโฟมนมนุ่มๆนะฮะดังนั้นเราจะต้องตีส่วนผสมของนมขึ้นมาก่อนนะครับนั่นก็คือนม UHT นะครับในอ่างผสมแบบนี้เลยตามด้วยวิปปิ้งครีมครับงั้นเราก็ปั่นนะครับให้เขาขึ้นโฟมขึ้นมาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงการจัดแก้วเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เป็นแก้วทรงสูงแบบนี้เลยนะฮะเวลาทานจะได้จุใจนะครับที่ก้นแก้วนะครับเราจะใส่ตัวซอสช็อกโกแลตที่เราผสมไว้นะครับก็คือผงโกโก้กับนมข้นหวานนะคุณผู้ชมนะตามชื่อเมนูของเราเลยช็อกโกแลตบานาน่านะครับดังนั้นจะต้องมีกล้วยหอมลงไปครับหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เลยนะครับเวลาทานนะหลอดใหญ่ๆจะได้ดูดขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่ใส่กล้วยหอมลงไปนะครับจะตามด้วยนมนะฮะอันนี้เป็นนมที่เราผสมกับคาราเมลนิดนึงจะได้มีความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะฮะจะได้เข้ากันดีกับตัวกล้วยหอมด้วยนะฮะใส่ลงไปใส่นมเรียบร้อยนะครับก็จะตามด้วยน้ำแข็งครับเอาละครับใส่น้ำแข็งประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะเก็บทีเด็ดทีขาดไว้ที่โฟมนมที่เราทำไว้นะฮะท็อปไปด้านบนเลยครับสักช้อนหนึ่งนะและก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราจะเพิ่มความเป็นช็อกโกแลตนะครับด้วยผงโกโก้นะครับก็ค่อยๆต่อๆแบบนี้ไปน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้นะครับช็อกโกแลตบานาน่าครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทำขนมแบบง่ายๆต้องเฮมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีตำรับง่ายมาฝากคุณผู้ชมกับพายไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนครับ